วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแบต iPad Gen 6นะครับอาการแบตเสื่อมตามอายุการใช้งานนะครับเครื่องนี้ก็จะค่อนข้างแกะยากหน่อยนะครับทางร้านจะมีเครื่องให้ความร้อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องแกะง่ายขึ้นนะครับผมตอนการแกะแบตนะครับแบตที่ทางร้านเลือกใช้เป็นแบตดิซิ่งนะครับประกัน1ปีครับผมพอเปลี่ยนแบตเสร็จก็จะมีการเช็คการยิงกระแสของตัวเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องชาร์จเข้าปกติหรือเปล่านะครับผมก็เครื่องสถานะไฟชาร์จนะครับเดี๋ยวลองปิดหน้าจอดูนะครับก็เช็คสถานะในการชาร์จแบตนะครับตัวนี้เข้า 1.4 แอมป์นะครับถือว่าปกตินะครับโอเคเดี๋ยวประกอบเครื่องกันเลยนะครับโอเคก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบต iPad รุ่นที่6นะครับหรือ iPad Gen 6นั่นเองนะครับแบตทางร้านใช้เป็นยี่ห้อ Dissing นะครับประกันให้1ปีก็สนใจทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์เพื่อสอบถามราคาก่อนได้นะครับผมคลิปนี้จบแค่นี้ครับ